พระขนงไหมคะมือผีแม่นางนี่ยาวมากๆเลยค่ะเคยดูครับส้มจุกหลอนเลยล่ะตอนเขาเอื้อมมือไปหยิบมะนาวนะถ้าส้มจุกมือยาวแบบนี้พี่แอดจะหลอนและกลัวส้มจุกไหมคะน่ารักอ่ะบ้าพี่แอดเนี่ยไม่คุยด้วยละเขินขอบคุณพี่หมอต๋องนะครับสำหรับคลิปมือยาวๆแถมน่ารักมากด้วยของส้มจุกว่าแต่ว่าพี่หมอครับถ้ามีคลิปแบบนี้ให้ดูทุกวันก็ดีนะครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยคิดถึงมากๆเลยครับอย่างว่าเลยครับเพราะที่ผ่านมาตั้งแต่อยู่ระบบคู่เราเห็นกิจวัตรประจำวันไม่คือขาดเลยสักวันเดียวพี่ต้ากับพี่จันผัดกันช่วยถ่ายผัดกันช่วยดูแลส่วนตัวของส้มจุกเธอก็ขยันสร้างวีรกรรมให้เราได้ดูได้เห็นในทุกๆวันจนเราเนี่ยมีเรื่องราวเรื่องเล่ามากมายให้เราทุกคนได้จดจำกันคลิปนี้ก็เช่นกันครับเธออยู่กับพี่จันซึ่งเป็นคนที่เธอคุ้นเคยเธอใช้เทคนิคอ้อนเก่งมากๆจนพี่จันต้องยอมเธออยู่ตลอดก็อย่างว่าพี่บอกมาให้เหยียบลูกเน้นให้ทุกคนเนี่ยเอ็นดูเธอแบ๊กเราไม่มีใส่แล้วนะถ้ามันแตกมันจะไม่มีใส่นะลูกนะนะกิจวัตรวันนี้ก็เหมือนกับเล่นตัวเดียวนะครับแต่ว่าไม่ใช่ครับเพราะว่ามีพี่จันอยู่ด้วยซึ่งอาการวันนี้ก็คือฝนตกและเธอก็อยากเล่นน้ำแต่เธอโดนห้ามไว้ครับเพราะว่าพี่ต้ากำลังดูดน้ำออกจากสระก็เลยห้ามไว้เด็กเขาก็เลยว้าวุ่นครับเดินไปเดินมาอยากจะลองของแต่ก็ยังไม่กล้าเดินลงไปครับเธอเนี่ยชนะใจตัวเองได้นะไม่เล่นก็ไม่เล่นบอกเลยครับว่าเก่งนะไม่ลงไว้ลูก
อันนี้มาเร็วลุกเร็วน้ำยังดูดออกไม่หมดเลยลูกมันไม่มีแดดแมวเป็นอีกหนึ่งคู่ปรับที่เจอกันทุกวันและไม่มีทีท่าว่าจะยอมกันเลยแมวน่ะไม่เท่าไหร่หรอกนะครับแต่ว่าส้มจุกปีนานี่สิไม่ยอมเลยครับขู่แมวตลอดเหมือนกับตอนนี้พอเจอไก่ที่โคชบาลนั่นแหละครับคอกแข็งแต่ลูกทุกวันจนพี่ต้าเนี่ยปวดหัวใช้ได้เลยครับมานี่มาลูกแมวมาตอนนี้ลองสังเกตดูหูดูหางดูตัวเธอสิครับอึ่งอ่างนะเวลาเจอศัตรูเขาจะพองตัวเพื่อทำให้ร่างกายของเขาใหญ่ขึ้นเพื่อข่มขู่ศัตรูส้มจุกมีนาก็พองนะครับแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกนะครับเพราะว่าข้อเนี่ยกั้นไว้อยู่
สุดท้ายเธอก็เดินเข้าคอกไปนอนดีกว่าซึ่งนั่นแหละครับคือเหตุผลที่ดีที่สุดก็หมดไปอีกหนึ่งวันครับกับวีรกรรมของเธอที่เธอทำทุกอย่างเองอย่างอิสระตามกรอบที่เธอมีในตอนนั้นครับดูกลางไปเขาเลยลูกไปยองอย่าไปยองอย่าไปยองลูกเนี่ยตัวใหญ่กว่าตั้งเยอะอย่าไปหย่องลูกเข้าไปนอนด้วย